iOS 6.6 พร้อมให้ผู้ใช้ iPhone ทุกคนได้อัปเดตแล้วเน้นการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงความปลอดภัย Apple กำลังพัฒนา iPhone ที่มีดีไซน์หน้าจอแบบไร้ขอบ Apple Watch Ultra 2จะสวมใส่สบายขึ้นด้วยน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นแรก Apple Vision Pro Developer Kit พร้อมจัดส่งให้นักพัฒนาแล้วแต่ให้ยืมใช้เท่านั้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iOS 6.6 พร้อมให้ผู้ใช้ iPhone ทุกคนได้อัปเดตแล้วเน้นการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงความปลอดภัยApple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 6.6 ออกมาให้ผู้ใช้งาน iPhone ทุกคนได้อัปเดตแล้วมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญและการอัปเดตความปลอดภัย iOS 6.6 ถูกปล่อยเวอร์ชันทดสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จำกัดเฉพาะผู้ใช้งานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple เท่านั้นก่อนจะปล่อยเวอร์ชันเต็มออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตแต่ไม่มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติมที่สำคัญเนื่องจากเวอร์ชันใหม่ iOS 7กำลังจะปล่อยออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านอกจากนี้ผู้ใช้ iPad Apple Watch Mac และ Apple TV ทุกคนก็ได้รับการอัปเดต iPad OS 6.6 watchOS 9.6 macOS 13.5 และ tvOS 16.6 ด้วยเช่นกันApple กำลังพัฒนา iPhone ที่มีดีไซน์หน้าจอแบบไร้ขอบ Apple กำลังพัฒนา iPhone ที่มาพร้อมหน้าจอแสดงผล OLED แบบไร้ขอบแต่จะไม่ใช้ดีไซน์ขอบจอโค้งแบบสมาร์ทโฟนเรือธงของ Android อ้างอิงจากแหล่งข่าวในเกาหลีใต้ The Electแหล่งข่าวในเกาหลีใต้รายงานว่า Samsung Display และ LG Display ซัพพลายเออร์หลักในการจัดหาจอแสดงผลให้กับ Apple ได้รับคำสั่งให้พัฒนาจอแสดงผลสำหรับ iPhone ในอนาคตโดยมีดีไซน์แบบไร้ขอบจอด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยี TFE Thin Film Encapsulation และเทคโนโลยีกล้องใต้หน้าจอสมาร์ทโฟนเรือธงของ Android เริ่มใช้จอแสดงผลแบบไร้ขอบมาสักพักใหญ่แล้วโดยส่วนใหญ่ใช้ดีไซน์ขอบจอโค้งด้านข้างและมีไม่กี่รุ่นที่สามารถทำให้ขอบจอโค้งรอบด้านแต่สำหรับ iPhone ในอนาคต Apple ไม่ต้องการใช้ดีไซน์ขอบจอโค้งเนื่องจากมองเห็นว่าการแสดงผลในส่วนของขอบมุมทำให้การแสดงผลบิดเบี้ยวอีกทั้งยังมีความเปราะบางเมื่อทำตกหล่นหมายความว่า iPhone ในอนาคตยังคงมีลักษณะที่หน้าจอแบนขอบมุมเหลี่ยมแต่จะให้พื้นที่ของจอแสดงผลกว้างจนสุดขอบอย่างไรก็ตาม The Elect ไม่เชื่อว่าจอแสดงผลแบบไร้ขอบจะเกิดขึ้นกับ iPhone ในอนาคตอันใกล้นี้ยังต้องใช้เวลาพัฒนาไปอีกสักระยะที่มา The Elect Apple Watch Ultra 2จะสวมใส่สบายขึ้นด้วยน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นแรกแหล่งข่าวในจีนอ้างว่า Apple Watch Ultra รุ่นที่2ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้จะมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นแรกซึ่งช่วยเพิ่มความสบายขณะสวมใส่ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวไม่ได้ระบุตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะเบาลงกี่กรัม Apple Watch Ultra รุ่นแรกมีน้ำหนัก 61.3 กรัมซึ่งหนักกว่า32กรัมเมื่อเทียบกับ Apple Watch Series 8ขนาด41มิลลิเมตรทั้งนี้ Apple Watch Ultra ทำจากวัสดุไทเทเนียมขณะที่ Apple Watch Series 8ใช้วัสดุอลูมิเนียมรายงานก่อนหน้านี้ของหมิงฉือกัวนักวิเคราะห์จาก TF International Security อ้างว่า Apple จะนำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D มาใช้ผลิตชิ้นส่วนกลไกไทเทเนียมบางส่วนของ Apple Watch Ultra ที่จะเปิดตัวในช่วงหลังของปี2023ซึ่งไม่ชัดเจนว่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้ Apple Watch Ultra รุ่นใหม่เบาลงกว่าเดิมหรือไม่แต่จะประหยัดต้นทุนอย่างแน่นอนที่มา Mac Rumor Apple Vision Pro Developer Kit พร้อมจัดส่งให้นักพัฒนาแล้วแต่ให้ยืมใช้เท่านั้น Apple พร้อมจัดส่ง Apple Vision Pro Developer Kit ให้นักพัฒนาแล้วโดยนักพัฒนาที่ต้องการรับอุปกรณ์ VR headset ต้องเป็นนักพัฒนาที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple และส่งใบสมัครขอรับ Apple Vision Pro Developer Kit นักพัฒนาที่ต้องการรับ Apple Vision Pro Developer Kit จะต้องส่งใบสมัครพร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่กำลังพัฒนาเนื่องจาก Apple ต้องการสร้างแอปที่สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Vision OS โดยเฉพาะ Apple Vision Pro Developer Kitมาพร้อมคำแนะนำในการตั้งค่าต่างๆสำหรับการเริ่มต้นใช้งานรวมถึงได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ Apple เพื่อให้ช่วยเหลือในการออกแบบและพัฒนา UI แต่ไม่ได้ให้ Apple Vision Pro อย่างถาวรเป็นเพียงการให้ยืมเท่านั้น
ดังนั้นผู้ยืมจะต้องส่งคืนอุปกรณ์ทันทีที่ Apple ร้องขอที่มา Apple iOS 7แก้ไขปัญหาการปลดล็อก iPhone ก่อนใช้สำหรับผู้พิการแล้วเพราะกลุ่มผู้ใช้ iPhone ไม่ได้มีแค่คนปกติครบ32ประการเท่านั้นแต่ Apple เป็นบริษัท IT ที่มีผู้คนหลายประเภทเข้าถึงอยู่ทั่วโลกแม้กระทั่งผู้พิการก็ควรมีสิทธิ์ได้ใช้อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานให้พวกเขามากที่สุดซึ่ง Apple กำลังเป็นแบบนั้นโดยเริ่มจาก iOS 7แก้ไขหนึ่งอุปสรรคในการเปิดใช้งาน iPhone คือการปลดล็อก iPhone ของตัวเองก่อนใช้เพราะผู้พิการบางคนก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีร่างกายที่ไม่สมประกอบมากพอและการเคลื่อนไหวร่างกายที่จำกัดเลยทำให้จุดนี้เป็นจุดอ่อนของ Apple เหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆอยู่ทำให้มีการขยายวิธีการเข้าถึงอุปกรณ์ของตัวเองนอกจากการปลดล็อกคือการใช้เสียง Siri ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานที่เป็นผู้พิการสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างหลากหลายด้วยเสียงนั่นเองแต่ปัญหาที่ลองลงมาสำหรับการปลดล็อกการใช้งานทุกครั้งก่อนใช้ก็คือการที่ต้องคอยบอกคอยป้อนคำสั่งด้วยเสียงเช่นกันเช่นการนำ iPhone ไว้ในกระเป๋าแต่ผู้ใช้ไม่สามารถนำออกมาและปลดล็อกเพื่อเข้าถึงข้อความที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาได้เลยต้องพูดให้ iPhone ปลดล็อกก่อนเสมอและการพูดให้ปลดล็อกต้องใช้เสียงพูดรหัสผ่านเครื่องตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นักหากอยู่กับคนอื่นจึงมีข้อความเสนอมาว่า iPhone ควรจะมีระบบจดจำเสียงเหมือนที่ทำให้กับ HomePod เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสวมรอยเป็นเจ้าของเครื่องเนื่องจากสิริบน HomePod สามารถจำและตรวจสอบการจับคู่เสียงก่อนจะปลดล็อก iPhone ได้แต่ iOS 7จะมีระบบตรวจสอบคล้ายกับ AirPods โดยสามารถปลดล็อกขณะที่สวม AirPods ได้แต่ต้องอยู่ในระยะสัญญาณหรือจนกว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ Output เองโดยที่ไม่ต้องเอาแต่พูดสวัสดี Siri ซ้ำๆและตอนนี้มีผู้พิการที่ออกคำสั่งอะไรก็ได้ล้ำกว่านั้นซึ่งมีผลกับการแจ้งเตือนต่างๆให้สามารถ request ที่จะอ่านซ้ำหรือตอบกลับก็ได้โดยการใช้งานกับ Siri บน iOS 17จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมที่มา925 Mac Apple กำลังทดสอบเครื่องมือ AI ใหม่เรียกว่า Apple GPT เพื่อแข่งขันกับ ChatGPT Apple ถูกอ้างว่าเริ่มโครงการใหม่ในการสร้างเครื่องมือ AI เรียกว่า Apple GPT ซึ่งสามารถแข่งขันกับ ChatGPT ของ OpenAI ได้อ้างอิงตามรายงานของ Mark Gurman นักข่าวจาก Bloomberg แหล่งข่าวรายงานว่า Apple ได้พัฒนาเฟรมเวิร์ก Ajax สำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่อย่างเช่น ChatGPT, Bing และ Google Bard และยังพัฒนาแชทบอทของตัวเองเป็นการภายในซึ่งวิศวกรบางคนเรียกว่า Apple GPT แต่พนักงานของ Apple จะต้องได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงแอปแชทบอทที่ Apple กำลังทำงานอยู่แพลตฟอร์ม Ajax สร้างขึ้นจากเฟรมเวิร์ก Machine Learningแจ็คของ Google ซึ่งทำงานบน Google Cloud มีรายงานว่า Apple พิจารณาเซ็นสัญญากับ OpenAI และทดลองใช้งานเทคโนโลยีของ OpenAI สำหรับทีมในองค์กรแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตาม Apple ยังไม่มีแนวคิดที่จะเปิดตัว Apple GPT สู่สาธารณชนในเร็วๆนี้ที่มา Mac Rumorและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ